สวัสดีค่ะวันนี้ล้างหน้ากันด้วยว่านหางจระเข้นะคะผูกเอาไว้ตั้งหนึ่งกระถางที่หน้าบ้านค่ะก็แก่จัดแล้วค่ะ2ปีแล้วว่านหางจระเข้อายุ2ปีแล้วก็จะมีสรรพคุณทางยาด้วยตัวนี้ดับพิษร้อนถอนพิษไฟค่ะสำหรับหน้าราที่เป็นฝ้าแดดนะคะย้ำว่าต้องฝ้าแดดหรือหน้าที่กล้านลมนะคะก็สามารถใช้ว่านหางจระเข้ตะเข้ตัวนี้ตัดมาเพียง1ชิ้นแล้วก็ปอกเปลือกล้างเอายางสีเหลืองออกให้หมดนะคะถ้าล้างออกไปหมดนี่ก็จะกัดหน้าคันเพราะยางสีเหลืองเนี่ยมันจะมีทำให้คันอะแล้วตัวยาสีเหลืองเนี่ยเขาจะเอาไปเคี่ยวสกัดออกมาเป็นยาดำนะคะยาดำที่เป็นยาถ่ายที่มีรสชาติขมขื่นนะคะแต่วันนี้เรามาใช้เนื้อวุ้นอันนี้ล้างหน้ากันนะคะป้าโมก็ออกไปไหนวันนั้นไปศาลวัดศาลพันท้ายนรสิงห์นะคะก็ได้มาได้ไปปะทะแดดปะทะลมทะเลนะคะลมชายทะเลมาบรรยากาศดีมากค่ะที่วัดพันท้ายนรสิงห์นะคะทางตามทางไปนี่บรรยากาศดีมากเพราะจะเป็นชายฝั่งที่เป็นป่าชายเลนนะคะลมเย็นลมดีแต่ว่ามันจะออกอาการเหนียวเพราะว่าจะเป็นลมที่ผสมไปด้วยไอของเกลือดอกเกลือนะคะดอกเกลือนี่ก็เขาเอาไว้ทำยาได้ด้วยแล้วก็ไปผสมพันเครื่องสำอางทำสบู่ทำครีมบำรุงผิวได้มากมายแต่ในส่วนของประบูนี่ก็จะใช้ทำเป็นสบู่ล้างหน้าก็ได้นะจะเอามาทำแล้วก็วันไหนที่รู้สึกว่าอึดอัดท้องก็จะไปชงกับมะนาวนะคะดื่มให้เป็นยาถ่ายค่ะดอกเกลือนี่ราคาค่อนข้างสูงนะคะล้างกันไปล้างก็ทิ้งเอาไว้สักครู่หนึ่งนะแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวทิ้งเอาไว้ประมาณสัก20นาทีแล้วก็จะมาล้างออกกันด้วยน้ำสะอาดนะคะก็ถูทาว่านหางจระเข้ทิ้งเอาไว้ประมาณ20นาทีแล้วก็ไปล้างออกแล้วก็ซับหน้าให้แห้งนะคะมาชโลมผิวหน้าอีกครั้งด้วยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นค่ะชโลแล้วก็ค่อยๆถูเบาๆนวดเบาๆนะคะตามด้วยสำลีชุบน้ำหมาดๆนะคะเช็ดเบาๆให้รอบใบหน้าแล้วลงตามด้วยแป้งฝุ่นเลยค่ะนะคะลงตามด้วยแป้งฝุ่นแล้วก็ตามด้วยแป้งพับของท่านก็ตามใจเลยเขียนปากเขียนตาอีกนิดหนึ่งไปวัดได้แล้วใช่ไหมคะป้าโมไม่ได้ไปตอนเช้านะป้าโมไปวัดตอนบ่ายโมงครึ่งค่ะเอาละค่ะเป็นไงคะล้างหน้าด้วยว่านหางจระเข้ชโลมด้วยน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์นะคะออกมาสวยเช้งเลยใช่ไหมขอบคุณค่ะทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมและรับฟังถูกอกถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ดูความเรียบร้อยก่อนออกจากบ้านนะคะจะไปในที่มีคนเยอะๆก็ต้องดูให้ดีนิดนึงในส่วนของป้าโบค่ะค่ะก็อยากหน้าเนียนใสนุ่มใสล้างหน้าด้วยว่านหางจระเข้สุดท้ายก็ลูบไล้ด้วยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นค่ะวันนี้ป้าโบขอจากลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้จนจบกดไลค์กดแชร์ให้ป้าโบด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ